ธิบายไม่ถูกว่ามันคืออะไรนั่นมันเหมาะเจาะมากเลยถ้าแพรวาเต้นมากกว่านั้นพี่ก็ไม่ดีสมมตินะครับนี่คือสิ่งที่พี่แบบอาจจะเห็นไม่ตรงกับทั่วๆไปแล้วใครกันยายแพรวใช่ไหมแพรวนี่แพรวใช่ครับแพรวที่ร้องเพลงของน้องเจรักค่ะของแม่ผ่องศรีแม่ผ่องศรีวรนุชใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องน่ามหัศจรรย์สำหรับพี่อีกเหมือนกันว่าเราไม่เราเกิดทันไม่ทันเพลงนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเพิ่งได้ฟังตอนนี้หรือเปล่าครับค่ะเพิ่งเคยได้ฟังแล้วเราร้องเป็นฟิลลิ่งของสมัยเก่าได้โอ้โหพี่ว่าเก่งมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าร้องเก่าไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆสำหรับคนที่ไม่เคยฟังเพลงนี้มาก่อนแล้วสามารถก๊อปปี้ฟิลลิ่งอันนั้นมาได้เนี่ยพี่ว่าสำหรับพี่แล้วเจ๋งมากๆอันนี้มันเริ่มส่อความโดดเด่นออกมาเริ่มส่อความโดดเด่นออกมาเห็นต้นเหมือนกันต้นเป็นคนที่เวลาร้องเพลงแล้วมีความมั่นใจในการแสดงออกในท่าทางนะพี่รู้สึกมั่นใจในการแสดงออกในท่าทางทำให้มันดูแล้วมันน่าเชื่อถือว่าเขากำลังมันจริงๆเขากำลังอินจริงๆอะไรอย่างนี้ครับแต่สิ่งที่พี่อยากจะแนะนำต้นก็คือมันมีน้ำเสียงบางอย่างซึ่งมันเป็นเหมือนในท้องตลาดมันเหมือนเป็นเพลงพ็อปสมัยใหม่มันมีความเป็นเพลงแบบมีพ็อปโซพ็อปอาร์แอนด์บีมาผสมอ่ะแล้วมันจะมีกลุ่มอยู่กลุ่มนึงซึ่งเล่นเพลงแบบเนี้ยแล้วน้ำเสียงของกลุ่มเนี้ยมีหลายคนที่น้ำเสียงเหมือนกันน้ำเสียงของการแสดงออกซึ่งต้นมีไอ้ก้อนนั้นอยู่ก้อนน้ำเสียงคล้ายๆกันอยู่ซึ่งจริงแล้วต้นเป็นคนแบบร้องเพลงดีแล้วก็มีความมั่นใจในการแสดงออกทางท่าทางถ้าออกจะออกไปจากบ้านนี้แล้วเรามีเวลาพี่อยากให้ต้นลองหาน้ำเสียงของต้นเองด้วยลักษณะการเอื้อนอะไรแบบนี้แหละแต่หาน้ำเสียงของต้นเองครับมันก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนี่พี่ยกตัวอย่างนะครับโอ้โหไม่ถามจริงๆด้วยวะเมื่อกี้น้องเขาบริฟพี่เขาบอกว่าน้องเขาอาจจะไม่ถามนะพี่แต่พี่บอกเอ้ยมันต้องถามดิสบายดีไหมคะสบายดีครับพวกน้องทันเพลงพี่หรือเปล่าไม่รู้เนาะทันครับใช่ปะผมแบบติดหูชอบน้ำหนีเพลงอะไรครับกระดกลิ้นกระดกลิ้นนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างเหมือนกันที่เล่าว่าเขาก็ประชุมเรื่องมิวสิกวิดีโอเหมือนกันพี่ก็ด้วยความเนี่ยด้วยความที่แบบเราชอบมีความคิดอะไรที่มันสวนทางพี่ก็ไปนึกถึงหนังวิทยายุทธบูลิมอะไรพวกนี้ซึ่งโดนตัดลิ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงซึ่งพี่แบบคิดเรื่องให้เขาอะครับซึ่งมันมักจะแตกต่างได้ความแตกต่างเนี่ยมักจะมีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงเนี่ยถ้าได้มาแล้วมักจะคุ้มครับอย่าลืมถ้าได้ช่วงที่อยู่ในบ้านเนี่ยลองดูบ้างก็ได้ลองเสี่ยงบ้างก็ได้ลองแตกต่างดูบ้างก็ได้ครับลองเสี่ยงดูบ้างดิเห็นหลังๆมีคนเขาบอกว่าพวกเราขึ้นเวทีดูเหมือนเหนื่อยใช่ไหมครับเพราะพวกเราทำตามสิ่งที่ครูบอกทุกอย่างใช่ไหมครับ ถ้าถามพี่ว่าเราเริ่มเสี่ยงได้แล้วเรามาเสี่ยงพี่ว่าเริ่มเสี่ยงได้แล้วแต่เราให้มันมั่นใจหน่อยว่าสิ่งที่เราจะเสี่ยงมันจะได้บวกมากกว่าลบนะครับถ้ามั่นใจว่าบวกมากกว่าลบพี่ว่าพวกเราลองเสี่ยงดูพี่ลองเสี่ยงดูไหมอาจารย์ไม่ได้เสี่ยงพี่จะลองเสี่ยงเสี่ยงคือแพลว่าสัปดาห์นี้แพลได้ร้องเพลงอู้ของพี่ปามี่ค่ะแล้วทีนี้แพลอยากจะทำให้มันเป็นร็อกมากกว่านี้ค่ะพี่แป้งแนะนำเลยค่ะว่าเพลงร็อกต้องแบบการ ออกคำยังไงคือแบบรวบคำยังไงแบบไหนลักษณะแบบไหนค่ะเพลงร็อกจริงพี่บอกการออกโหมันจะไม่ใช่การแบบจักกันนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพลงร็อกคือกรูฟที่ยวบอย่างเงี้ยคือเพลงร็อกเพลงร็อกจะไม่ใช่การซอยยิกครับแพลวใช่ไหมครับแพลวอยากให้มันหนักกว่านี้พี่เห็นด้วยเลยนะลองเสี่ยงเลย
แล้วเราก็ลองแบบลองออกท่าออกทางให้มันแรงขึ้นกว่าของจริงไปเลยพี่ว่าเรามีของอยู่ที่จะแสดงได้ด้วยซ้ำไปเออดีดีเอาเลยให้ดนตรีมันแรงขึ้นแล้วเราก็ร้องให้มันแรงขึ้นแต่อย่าลืมนะครับไอ้ความแรงไม่ใช่การเปล่งเสียงแรงหรืออะไรนะครับความแรงคือแข็งแรงด้วยท่าทางแล้วก็กรุ๊ปที่หนักแน่นหลายคนที่พวกเราร้องๆมันติดการร้องแบบเพลงป๊อปทั่วไปที่มันอย่างเงี้ยเหมือนพวกเราไม่กล้าอะไรมากอ่ะอย่างเงี้ยเพลงร็อกก็อย่างนี้นะอย่าลืมต้องนี้ลองดูครับลองเสี่ยงดูนะครับพี่จะรอดูนะลองดูเราก็ทำเพลงแรงขึ้นแล้วเราก็ลองร้องให้แรงขึ้นแล้วก็ระวังนะครับไอ้เด็กเวลาร้องเพลงแบบเพลงร็อกแล้วรู้สึกว่าเพลงร็อกต้องแรงเนี่ยระวังจะไปล้นไอ้พวก การออกคำพูดอะไรเงี้ยแต่พวกเราเข้าใจคำว่ากรูฟแล้วใช่ไหมครับเรียนกันมาเนี่ยกรูฟมันแรงด้วยกรูฟนะครับมันไม่ได้แรงด้วยการตะเบงเสียงที่แผดหรืออะไรไปช่วงที่จะปล่อยก็ปล่อยมันออกไปแล้วช่วงผ่อนก็ต้องผ่อนนะคือไดนามิกให้มันเยอะๆครับเพลงร็อกมันจะไดนามิกเยอะเหมือนเพลงของพี่บางเพลงผิดสูตรที่เราถูกสอนมาทั้งนั้นเลย mm-hmm. บางเพลงพี่แบบท่อนเวิร์สท่อน A พี่ร้องแบบอมมากเลยอมปากพี่แทบไม่เปิดเลยร้องแบบ mm-hmm. กระซิบแล้วพอท่อนฮุกพี่สาดมาเต็มๆอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่มีสูตรที่ไหนเขาบอกให้ทำทุกคนบอกให้ทุกคนต้องเปิดปากให้รูปปากชัดเจนแต่ฟีลลิ่งของเพลงนั้นถ้าคุณเปิดปากชัดเจนมันจะกลายเป็นฟีลลิ่งที่แบบคุณไม่ได้ทุกข์ระทมอยู่ตรงนั้นนี่คุณเล่าเรื่องคนฟังแบบเต็มปากเต็มคำได้เลยแต่เพลงบางเพลงของพี่แบบไม่ได้ตอนนั้นผมต้องอมแบบอมทุกข์อยู่ผมจะตายอยู่แล้วอะผมโดนความรักทำจนแบบหัวที่หัวตำผมต้องอมปากผมตรงนั้นนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ตรงกับสิ่งที่เราถูกสอนมาแล้วใช่ไหมครับแต่มันเป็นความเป็นตัวของตัวเองไงแต่พี่ได้เปรียบอย่างนึงเพราะว่าพี่ดันแบบแต่งเพลงให้ตัวเองร้องอะพี่แต่งเพลงให้ตัวเองร้องมันก็เลยมันรู้ไปหมดเลยว่าตรงไหนจะตัวไหนจะอัดออกไปตัวไหนจะแผ่วจะอะไรอย่างเงี้ยมีสิ่งนึงที่อยากจะแนะนำพวกเราให้รู้สึกว่าเพลงที่เราถูกให้โจทย์มาครับคือเพลงที่เราแต่งขึ้นเองลองนึกดูให้ลองจำลองเหตุการณ์ว่าเนี่ยคือเพลงที่เราแต่งขึ้นเองเราเป็นคนแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเองเอาเนื้อมาดูดิเราแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเราจะดีไซน์มันยังไงลองดูครับลืมไปเลยออริจินัลรู้แล้วว่าเมโลดี้เป็นไงแต่ทีนี้การดีไซน์เรื่องความหนักเบาอ่ะเราเป็นคนแต่งมันขึ้นเองเราจะร้องยังไงดีลองดูครับผมจะคิดว่าผมแต่งเพลงพี่ไหมอะไรครับ อะไรนะครับผมจะคิดว่าผมแต่งเพลงพี่ครับเอาเลยครับ เอาเลย อีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำครับพี่เราเป็นนักร้องอย่างนี้นะครับเมื่อเวลาผ่านไปเราได้ร้องเพลงของคนอื่นเยอะๆเยอะๆแล้วเราจะได้ออกไปเนี่ยเราจะได้ร้องเพลงเยอะมากเลยอาจจะมีคนแต่งมาให้หรืออะไรก็แล้วแต่สเต็ปแรกคือลองมีส่วนร่วมมันเยอะๆกับเพลงที่คนอื่นแต่งให้เราสเต็ปที่สองคือหลังจากที่เราร้องเพลงเยอะมากๆแล้วลองหัดแต่งเพลงครับไม่มีอะไรจะดีเท่าไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการที่นักร้องได้ร้องเพลงที่เราแต่งเองแล้วอะพี่บอกให้ไม่มีอะไรจะฟีลลิ่งได้ตรงเป๊ะไปมากกว่านี้แล้วอะแล้วถ้าเรายังแต่งไม่ได้ลองพยายามมีส่วนร่วมให้เยอะที่สุดวันหนึ่งถ้าเราลองแต่งได้แล้วเราร้องเพลงที่เราแต่งขึ้นมาเราจะรู้สึกว่ามันเจ๋งมากเคยแต่งไหมเคยแต่งไม่รอดเคยแต่งครับว่าอะไรเคยแต่งใช่หรอแต่งพร้อมกล้าจะนอนเอาเลยร้องพี่ฟังแต่งเพลงไว้ใช่ไหมครับหรืออะไรก็มีเพลงแต่งไว้ครับบ้างครับเพลงอะไรเพลงนี้นะครับกับคำว่ารักที่ลวงหลอกกันแม้ฉันต้องใช้ชีวิตลำพังกับความอ้างว้าง
ไม่มีอีกแล้วจะไม่หวั่นไหวเพราะคำเหล่านั้นถึงแม้ว่าฉันต้องทรมานกับความเหงาเพราะหัวใจฉันมันต้องการจะลืมเธอก่อนแต่จะให้ทำยังไงก็ทำไม่ไหวฉันไม่ต้องการจะฟังกับทุกถ้อยคำที่เธอบอกฉันในวันนี้สุดท้ายนั้นต้องจบและฉันก็ต้องเจ็บก็พร้อมจะไปให้ไกลแต่ว่าใจมันยังรักเธอมาเนี่ยสำหรับพี่แล้วสำหรับพี่แล้วเพาะมากเลยเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้พวกเราอาจจะบางคนอาจไม่ได้หันไปมองเฟรมใช่ไหมเฟรมเฟรมนะครับคือเวลาเขาร้องเพลงของตัวเองเขาเล่นไปแล้วเขาก็ช่วงที่เขาต้องแสดงฟีลลิ่งมากๆเขาจะหลับตาทุกเพลงเออซึ่งพี่จะบอกว่าทุกวันนี้พี่ร้องเพลงพี่ยังหลับตาอยู่เลยบางทีเขามีการมีเราโดนสอนว่าเราต้องใช้สายตาสื่อกับคนดูใช่ไหมครับแต่บางทีที่เราต้องทำอารมณ์ให้มันดาวดีฟให้มันลึกลงไปจริงๆแล้วเนี่ยการหลับตามันช่วยได้มากเลยสำหรับพี่แล้วถ้าเราหลับตาแล้วเราไม่ได้สื่อสารกับคนดูแต่สิ่งที่เราได้เพิ่มขึ้นมาคือฟีลลิ่งที่เราแสดงออกทางเนื้อร้องแล้วก็มันมีกายภาพที่เราแสดงออกไปเนี่ยโอ้โหมันคุ้มค่ามากเลยถ้าใครรู้สึกว่าหลับตาแล้วเราทำอารมณ์ได้ดีพี่แนะนำให้หลับไปเลยพี่แนะนำให้หลับไปเลยเคิร์ทโคเบนยังไม่เคยลืมตาเลยตั้งแต่ร้องเพลงมาสมมุตินะครับพี่เองพี่ตูนบอดี้สแลมถ้าเพลงแบบที่ต้องแบบดาวดีฟดำลงไปในความรู้สึกมากเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้การหลับตาเพราะว่าหลับตาแล้วภาพที่เราวางไว้ในหัวมันจะเด่นชัดพอภาพเด่นชัดมันจะออกมาทางเสียงร้องพี่ผมก็ไม่ได้สื่อสารให้คนดูดิสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมามันคุ้มค่าแต่ถ้าทำแล้วไม่คุ้มค่าแล้วคนด่าให้คุณหลับตาแล้วทุกอย่างมันแย่ไปหมดเลยแล้วคุณไม่ได้เพิ่มอะไรมาเลยก็ไม่ต้องหลับนะครับเป็นตัวอย่างใช่ถามไปนะสักพีเมื่อกี้พี่ไทยบอกผมแล้วถ้าสมมติคนที่บอกว่าเล่นดนตรีไม่เป็นแล้วจะแต่งเพลงโรบบี้วิลเลียมเล่นดนตรีไม่เป็นแต่แต่งเพลงดีมากเขาใช้วิธีไงใช่ป่ะโรบบี้วิลเลียมให้คนที่นั่งให้คนที่เล่นกีตาร์โป่งเก่งๆมานั่งข้างๆแล้วเขาก็บอกเล่นคอร์ดอะไรเพาะๆมาดิแล้วเขาก็หัมที่เป็นฟิลของเขาเคยรู้ไหมเรื่องนี้เขาเล่นดนตรีไม่เป็นนะเขาแต่งเพลงโดยการให้มือกีตาร์มานั่งเล่นกีตาร์โป่งข้างๆเขาเจ๋งไหมเจ๋งมากๆเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเลยถ้าเรามีฟีลลิ่งของเมโลดี้ถ้าเรามีฟีลลิ่งของทำนองไม่ต้องใช้อะไรเลยครับแต่ถ้าเล่นเป็นได้ก็ดีเล่นไม่เป็นอันนี้เป็นตัวอย่างครับพี่เป็นคนที่เล่นดนตรีไม่มีทฤษฎีอะไรเลยพี่ไม่มีทฤษฎีอะไรเลยเวลาไปซ้อมกับพวกนักดนตรีพี่บอกไอ้ช่วงนี้ให้มันหนักๆหน่อยพวกนักดนตรีก็ถามว่าบาร์ที่เท่าไหร่พี่ป้าไม่รู้พี่ไม่เคยนับบาร์พี่นับไม่เป็นพี่รู้ด้วยว่าตรงนี้เนี่ยอะไรเงี้ยพี่ไม่มีแทบจะไม่มีทฤษฎีดนตรีอะไรเลยแต่พี่ก็แต่งเพลงให้ตัวเองมาตลอดไม่จำเป็นครับแต่ได้ก็ดีไม่ได้ไม่จำเป็นครับเวลาแต่งว่าแบบไม่รู้เลือกคำไม่ค่อยเป็นมันคำแบบมันรู้สึกมันยากที่สุดแล้วการใช้คำแบบเลือกคำมาลงอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่เวลาแต่งแบบเมโลดี้ก่อนแล้วก็คำมาทีหลังเวลาแต่งคำแล้วมันเหมือนกับป.สองแต่งคือสมมติเฟรมจะแต่งเพลงนี้ให้ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยวิธีการที่เฟรมเลือกคำมาลงก็คือลองนึกภาพว่าถ้าเฟรมไปนั่งกับผู้หญิงคนนี้สองคนเฟรมจะพูดคำไหนเฟรมคงไม่พูดว่าข้าพเจ้าขอใช่ไหมครับใช่ไหมครับเฟรมว่าถ้าพูดว่าเธอฉันมีอะไรจะบอกเอางี้นะ
ธอตั้งใจเอาไอ้ตรงนั้นน่ะเอามาแต่งเอามาใส่